รีวิวเตาน้ำมัน2ระบบที่คุณลูกค้านำไปใช้ในการตุ๋นขาหมูครับหม้อเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับบรรจุน้ำเยอะๆนะใส่ขาหมูรองรับน้ำหนักได้มากๆจะสังเกตได้ว่าในคลิปนะครับจะเดือดแรงมากๆเลยนะครับเป็นพลังงานจากน้ำมันเก่าล้วนๆนะครับลูกค้าก็มีหลากหลายขนาดนะครับก็ต้องการเป็นขนาดใหญ่เราก็จัดให้นะครับเมื่อเดือดแล้วนะครับเราก็จะทำการหลีไฟลงหรือว่าเบาไฟลงนะครับโดยให้น้ำมันไหลในห้องเผาไหม้ลงไปน้อยๆเพื่อต้องการตุ๋นแบบนี้นะครับช่วยในการประหยัดค่าแก๊สถุงต้มได้เป็นอย่างดีครับขนาดของตัวเตานะครับก็จะเป็นขนาด45x45นะครับสูงประมาณ40เซนครับโดยจะมีโครงกระทะ KB10 นะครับเป็นตัวรองรับน้ำหนักครับก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะวางภาชนะใบเล็กใบใหญ่ได้หรือเปล่านะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100โลแบบสบายๆเลยนะครับหม้อใหญ่ขนาดนี้หรือว่ากระทะใบบัวขนาดใหญ่ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันครับและที่สำคัญเลยนะครับมันเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารนะครับที่ต้องการลดค่าแก๊สหุงต้มโดยใช้พลังงานจากน้ำมันเก่าที่เรามีครับน้ำมันเก่าที่เราเหลือจนนำไปขายหรือนำไปทิ้งนะครับสามารถเก็บไว้เป็นพลังงานให้กับเตาน้ำมันของเราได้ครับในเมื่อเราใช้แก๊สหุงต้มน้อยลงนะครับเราก็จะเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็เหลือกำไรมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0819470871นะครับหรือ ID LINE ตามเบอร์นี้เลยครับ